สวัสดีครับพบกันในรายการยาสูบไบค์ปั่นเพื่อสุขภาพเป็นรายการอีกรายการหนึ่งทางช่องรอมดอนสามแอร์23 Channel นะครับนี่ก็เป็นรายการที่4หรือ5ไม่แน่ใจครับในช่องสำคัญคือรายการนี้เป็นรายการปั่นจักรยานสำหรับคนที่มีรูปร่างอ้วนและสูบบุหรี่และต้องการที่จะหยุดบุหรี่และก็ต้องการสุขภาพดีๆผมจะมีทริปแล้วเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันผมไม่แน่ใจว่าผมจะใช้ถูกตามหลักวิชาการทางกายภาพหรือทางกีฬาแต่ผมมีอยู่อย่างเดียวคือผมมีความตั้งใจในการที่จะหยุดบุหรี่และจะมีสุขภาพที่ดีผมเชื่อว่าหลายคนทำได้เพราะผมเคยเห็นมาแล้วและผมก็จะทำทีนี้อุปกรณ์หลักของผมอ่ะมันมีไว้นานแล้วแต่ผมไม่ได้ใช้ตั้งนานมากด้วยเหตุผลในด้านขี้เกียจที่นี่คือจักรยานของผมนะฮะเป็นจักรยานเสือหมอบครับใช้เสือหมอบเลยนะฮะตัวอ้วนเราก็จะใช้เสือหมอบเดี๋ยวเราจะมาสูบลมแล้วก็เช็คดูชุดเกียร์เช็คปัดโซ่น้ำมันไหลย้อยหมดเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทำความสะอาดของจักรยานแล้วก็เราจะตั้งศูนย์ของเทรนเนอร์นะฮะนี่คือเทรนเนอร์เทรนอยู่ที่บ้านนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมมีแผนไว้2อย่างก็คือเริ่มแรกจะใช้เทรนเนอร์ในการฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่ไม่ได้ปั่นมานานและ2จะออกปั่นถนนช่วงสั้นๆเพื่อให้มันคุ้นชินเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาน้ำมันล้างโซ่ครับเดี๋ยวจะฉีดไว้ก่อน
ครับวันนี้วันแรกจะหนักไปทางดูอุปกรณ์ระบบเกียร์ระบบโซ่ของจักรยานซะส่วนใหญ่แต่ก็ได้ลองปั่นบนเทรนเนอร์แล้วคาดว่าจะไม่ยากสำหรับในการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้นะฮะในการออกกำลังกายครับหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามรายการอีกรายการหนึ่งทางกรมดอนสมแอร์23 Channel นะฮะเป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพชื่อรายการว่ายาสูบไบค์ปั่นเพื่อสุขภาพเราจะทำรายการปั่นเพื่อสุขภาพคิดคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาโปรดติดตามนะครับโปรดติดตามและ Subscribe ทางช่อง RD 23ด้วยนะครับครับวันนี้ขอเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ